สวัสดีครับเพื่อนๆนัทเองนะครับจากนัทเจอร์นี่นะครับก็วันนี้เนี่ยนัทอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆของนัทเลยนะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19นั่นเองนะครับ wow. ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับนัทก็ได้ไปเพิ่งฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะครับจริงคำถามหลักๆที่อยากมาแชร์กันนะครับที่เพื่อนๆถามมาเนี่ยก็คือว่าเราเลือกวัคซีนตัวไหนได้บ้างที่นี่นะครับมีการเสียค่าใช้จ่ายไหมเราต้อง walk in หรือว่าต้อง register ก่อนหรือว่า booking ก่อนนะครับวันนี้นัทก็จะมาลองตอบคำถามคร่าวๆกันนะครับส่วนเรื่องของคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเนี่ยจริงๆนับว่ามันก็มีข้อมูลเยอะแล้วนะครับที่ทางรัฐบาลเองหรือว่าเพจต่างๆได้ให้ข้อมูลไว้นะครับเรื่องฉีดวัคซีนตัวไหนเนี่ยหรือว่าตัวไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันเนี่ยนัทไม่ได้ตอบคำถามวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความเห็นส่วนบุคคลด้วยว่าจะเลือกตัวไหนนะครับก็มาเริ่มกันคำถามแรกก็คือว่าจะต้องลงทะเบียนไหมหรือว่า walk in ได้เลยนะครับครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วนั้นเริ่มที่จะลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะคิดว่าอาจจะต้องลงทะเบียนก่อนเนาะก็ลงทะเบียนก่อนที่เว็บไซต์ของ government นะครับ healthcare นะเดี๋ยวนั้นจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้นะก็เพื่อนๆก็เข้าไปลงกันได้แต่ว่าทีนี้แล้วเนี่ยพอเราลงข้อมูลไปแล้วกรอกข้อมูลเสร็จสับแล้วเนี่ยเขาก็ได้นัดก็ได้อีเมลกลับมานะตอบว่าจริงๆแล้วยังอาจจะยัง unsuccessful ก็คือยังไม่ถึงคิวนะครับที่จะ process ในการ booking ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลคงอยากจะให้คนที่มีอายุเยอะๆที่ได้ใช้บริการก่อนหรือว่าได้ฉีดวัคซีนก่อนนะครับเนี่ยแฟนนั้นเนี่ยเขาก็ไปลองไป walk in ดูเนาะก็ปรากฏว่า walk in ได้เหมือนกันก็เลยมาบอกนัดเนาะนัดก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลอง walk in บ้างนะครับส่วนนัดเนี่ยเลือกไปที่โรงพยาบาล RWH นะครับที่แถว North Side นะครับตรง Bowen Hill นะที่จัดฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะอยู่ริมถนนนะหรือข้างหน้าโรงพยาบาลนะครับดังนั้นเพื่อนๆลงมาเนี่ยลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นป้ายสีเหลืองๆนะครับที่เป็นเหมือนแบบว่าวัคซีนFever Clinic นะครับก็ตามป้ายนั้นไปเลยนะครับแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์ COVID-19 นะครับก็เดินตามป้ายไปเลยพอไปถึงแล้วมีเจ้าหน้าที่ให้เอกสารเรามากรอกนะก็เราก็กรอกเอกสารไปนะครับแนะนำว่าให้เอาปากกาส่วนตัวไปก็ได้เตรียมปากกาไปหน่อยแต่จริงๆเขาก็มีปากกาให้นะแต่ว่าถ้าแบบมันก็จะเร็วหน่อยเราไม่ต้องไปต่อคิวหรือว่าไปหยิบปากกาใช้แบบที่นั่นนะครับก็เอาปากกาไปเลยนะแล้วก็กรอกไปนะครับก็ตอนแรกก็จะเป็นกรอก Medicare Card นะครับสำหรับคนที่มีสัญชาติออสเตรเลียเนาะก็จะมี Medicare Card ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็กรอกชื่อนะครับที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีถามว่าเราจะเลือกวัคซีนตัวไหนนะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าที่ออสเตรเลียก็จะมีวัคซีน2ตัวตอนที่นัดได้เลือกก็จะมี2ตัวนะครับมี Pfizer นะครับกับ AstraZeneca นะครับส่วนตัวนั้นเนี่ยนะเลือก Pfizer เนาะก็ติ๊ก Pfizer ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสำหรับคนที่ต้องการแบบล่ามในการแปลภาษานะครับระหว่างการใช้บริการการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ติ๊กได้นะครับก็จะมีช่องให้ติ๊กนับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อแถวเลยครับก็ต่อคิวนะวันนัดไปประมาณ 9:45 นะครับตอนนั้น9:45ก็แถวก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ก็แบบเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับก็พอกรอกเอกสารเสร็จนะครับก็จะต่อแถวไปเพื่อที่จะต่อแถวไปรับการฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นจุดลงทะเบียนให้เรานะครับจุดนี้เนี่ยเราก็ยื่นเอกสารให้เขาเนาะที่เรากรอกเรียบร้อยแล้วกรอกเสร็จเนี่ยเราก็เขาก็จะถามเกี่ยวกับ Medicare Card แล้วก็อย่างที่สำคัญคือเราต้องพก ID Card ไปด้วยนะครับก็คือ Passport หรือว่า Driver License นะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเราก็จะได้การ์ดอย่างนี้มานะครับอันนี้การ์ดแบบนี้มานะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะมีวัคซีน information นะว่าเราเลือกของอะไรนะครับก็จะมีตรงนี้เนาะหรือเช่นป่ะก็จะมีนะเห็นมั้ยก็จะบอกมาครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วก็เพราะว่ามันต้องฉีด2ครั้งเนาะพอครั้งที่2ก็เป็นอีกทีนึงนะครับแล้วพอครั้งที่2เนี่ยเราสามารถบุ๊กกิ้งได้แล้วนะครับก็เราต้องสแกนแล้วก็บุ๊กมาก่อนที่จะมานะครับรอบที่2เนี่ยเราไม่สามารถ walk in ได้ก็คือต้องเช็คทาเช็คเวลาก่อนเนาะเขาก็จะให้ใบมาว่าเราบุ๊กกิ้งแล้วก็บุ๊กกิ้งได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะให้เอกสารนี้ก็สามารถสแกนแล้วก็บุ๊กกิ้งทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับณตอนนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปฉีดเลยครับเสร็จแล้วก็ต่อแถวเข้าไปฉีดระยะเวลาร่วมกันเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงเนาะก็ฉีดเสร็จเขาก็จะถามคำถามอีกหน่อยนึงว่าแบบเราแพ้ยาอะไรไหมหรือว่าแบบขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็แป๊บเดียวมากกรณีแบบเดียวจริงก็ฉีดเสร็จก็แค่โดสเดียวนะครับต่อมาก็เขาเนี่ยจะต้องให้เรานั่งพัก15นาทีนะครับก็จะได้สติ๊กเกอร์มาติดเนาะว่า15นาทีเนี่ยตามรูปนะครับก็15 minute เนาะก็นับหลังจากเวลาที่เราตรวจก็คือเขาอยากเช็คอาการก่อนว่าเราเกิดอาการแพ้ไหมเสร็จแล้วก็นั่งรอที่จุดนั่งรอนะครับพอเสร็จปุ๊บ
15นาทีเราก็เดินออกครับแล้วเขาก็ต้องไปเช็คในจุดแบบเช็คพอยต์อีกจุดหนึ่งก่อนที่จะออกนะครับว่า15นาทีแล้วจริงๆแล้วก็เหมือนเขาก็ถามชื่อเราอีกรอบนึงแล้วก็เหมือนเขาก็แบบกรอกข้อมูลว่าเราได้ออกไปแล้วนะครับก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆก็คือถามว่าเสียค่าใช้จ่ายไหมก็คือฟรีทั้งหมดนะครับถึงแม้ wow. จริงๆแบบนักเรียนเองหรือว่าเป็นต่างชาติเองที่มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็สามารถ walk in ได้ส่วนอัปเดตอาการนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจะให้ใบมานะครับว่าแบบว่า after your covid vaccination เนาะvaccination แล้วเป็นยังไงก็เขาจะมีตัวว่าแบบอาการของไฟเซอร์นะครับที่เป็นผลข้างเคียงนะเขาก็จะให้กระดาษเรามาดูเนาะทางหมอหรือพยาบาลที่ฉีดให้นัดเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะถ้าเกิดเป็นไข้ก็เป็นเบาเฉยๆก็คืออาการแบบข้างเคียงแบบค่อนข้างอ่อนนะครับถ้าปวดเกินไปถ้ารู้สึกว่าปวดมากก็สามารถทานพาราเซตามอลได้นะครับก็แก้ปวดไปเนาะแต่ว่าคนนัดเนี่ยจริงตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พอหลังจากแบบช่วงเย็นตกเย็นเริ่มแบบเฮ้ยปวดแขนแล้วตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เพื่อนเราตกกลางคืนก็จะรู้สึกแบบปวดอ่ะแบบปวดแขนข้างเดียวข้างที่ฉีดอะครับแบบปวดมากๆเหมือนแบบมันไม่ได้บวมแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนแบบมันล้ามันปวดนิดนึงอะเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเมื่อคืนนะก็นอนก็ปวดนิดหน่อยก็พยายามแบบนอนง่ายเนาะไม่ได้แบบตะแคงข้างที่แบบไปฉีดมาเพราะว่าก็รู้สึกปวดใช่ไหมพอตื่นเช้ามาก็อาการก็ลดน้อยลงนะครับตอนนี้ก็โอเคละแต่ก็ถามว่ายกแขนก็ยังรู้สึกอยู่นะก็เดี๋ยวจะรอดูอาการกันแล้วเดี๋ยวนัดจะกลับมารอบที่2นะครับเนี่ยถ้านัดจะฉีดรอบที่2เนี่ยจะมาอัปเดตกันนะว่าเป็นยังไงนะครับก็เท่านี้นะครับเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลกันเนาะก็อยากจะแชร์ข้อมูลหน่อยว่าอยากจะเพราะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันบล็อกอินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วไงเจอกัน EP 2นะครับหรือว่าวอล์ก2ว่าจะมาอัปเดตอาการกันหลังจากฉีดนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Thank you for watching guys please like and subscribe my page and channel see you guys next time